สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วเข้าเรื่องเลยนะครับในครั้งนี้จะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตนะครับให้กับชาวลัคนาราศีมีนกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนเมษายนปี2562ฮ่าๆไลน์ดังทั้งวันโอ้โหนะครับนะครับนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับในช่วงเดือนเมษายนปี2562ดาวเจ้าตัวของท่านคือดาวพฤหัสนะครับโคจรไปอยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีนะครับแล้วก็โคจรไปอยู่ในภพที่10ได้ตำแหน่งปัญจมหาบุรุษโยกดีมากดีมากในโยกเกณฑ์โหราศาสตร์นะครับหรือพระตาฮินดูชั้นสูงดาวใดที่โคจรอยู่ในภพ1 4 7 10ได้ตำแหน่งปัญจมหาบุรุษโยกดาวนั้นจะต้องเป็นเกษตรหรือมหาอุดด้วยฉะนั้นในช่วงเดือนเมษายนตรงนี้ดาวพฤหัสดาวเจ้าตัวของชาวลัคนาราศีมีนโคจรเป็นเกษตราธิบดีนะครับอยู่ในภพที่10วาสนาดีนะครับติดต่อประสานงานใดๆก็สำเร็จได้ผลนั่นยังรวมความไปถึงการสะสางงานเก่าๆงานที่ค้างๆเก่าๆเรายังทำไม่สำเร็จในช่วงก่อนหน้านี้จะเอามาทำสำเร็จในช่วงเดือนเมษายนตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่สุดยอดสำหรับชาวลัคนาราศีมีนอย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนั้นดาวการเงินนะครับคือดาวอังคารโคจรไปอยู่ในภพนะครับเขาเรียกว่าโยกเขาเรียกว่าโยกหน้าคือไปอยู่ในภพที่สามของชาวลัคนาราศีมีนดาวอังคารตรงนี้นะครับดาวอังคารตรงนี้ส่งผลให้ตัวของท่านนั้นหาเงินหาทองได้ง่ายขึ้นเพราะไปอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรไปอยู่ในเรือนของคู่มิตรส่วนดาวลาภผลจริงๆแล้วนั้นนะครับไปอยู่ในเรือนของการงานสัมพันธ์กับลัคนาของท่านสำคัญกับสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนลัคนาของท่านยิ่งเป็นอะไรที่ชัดเจนไปใหญ่เลยว่าชาวลัคนาราศีมีนช่วงเดือนเมษายนจะหาเงินหาทองได้เป็นกอบเป็นกำนะครับหาเงินหาทองได้เป็นกอบเป็นกำจะหยิบจับอะไรก็ล้วนแล้วแต่ได้ผลดีติดต่ออะไรก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีสิ่งที่ทำให้ชาวลัคนาราศีมีนจุกจิกใจจริงๆกลับมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นตั้งใจฟังให้ดีหนึ่งชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะเรื่องรถเรื่องราขับอยู่ดีๆแม่งก็เสียขึ้นมาเฉยๆนะครับนะครับบางทีก็ต้องเอารถไปค้างไว้ที่อู่บางท่านมีรถสำรองก็โชคดีไปบางคนก็ไม่มีรถใช้ต้องระวังนะครับช่วงเดือนเมษายนระวังเรื่องของยวดยานพาหนะจุกจิกใจนิดนึงจุกจิกใจนิดนึงเพราะว่านะครับเพราะว่าดาวมันส่งผลแบบนั้น2จะมีเรื่องขัดแย้งภายในบ้านนะครับภายในญาติพี่น้องบางทีพี่เราทะเลาะกับแม่บ้างน้องเราทะเลาะกับพ่อบ้างหรืออะไรปัญหาจุกจิกไอ้เรื่องจุกจิกงี่เง่าภายในบ้านนะครับให้ระวังในช่วงเดือนเมษายนอีกนิดนึงอีกนิดนึงในเรื่องความรักดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปอยู่ในภพวินาศไปอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำช่วงเดือนเมษายนชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะไปแอบรักไปชอบใครเข้านะครับหรือว่ามีคนมาแอบรักคุณซึ่งถึงคุณมีแฟนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเดือนที่นะครับเราจะมีความรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจแต่มันเป็นความรักในแบบที่เรียกว่าแอบชอบแอบชอบครับนะครับดาวเจ้าเรือนความรักไปอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำและไปอยู่ในเรือนของดาวราหูดาวราหูไปสลับเรือนกับดาวพุธแน่นอนที่สุดและมีโอกาสมาแอบชอบกันแบบว่าปิ๊งปังปิ๊งปังกันมีใจให้ขึ้นมาเฉยๆเลยแปลกมากสำหรับชาวลัคนาราศีมีนถึงแม้ว่าคุณมีแฟนแล้วก็ตามนะช่วงนี้ต้องพยายามหักห้ามใจคือมันรู้สึกปลื้มหรือรู้สึกดีกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษมันชัดเจนมากๆเลย
นะครับแล้วก็ที่มันไอ้นี่กว่านั้นคือเขาเองก็มีใจให้กับคุณมันเป็นเรื่องที่แปลกมากฉะนั้นคุณต้องไปดูให้ดีนะครับอันนี้คุณต้องดูเองว่าคุณจะจัดสรรปันส่วนหรือจะวางความสัมพันธ์ไว้ในแบบไหนให้ไม่น่าเกลียดเพราะว่าดาวมันชัดเจนมากแต่สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วช่วงเดือนนี้นะครับช่วงเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกได้ว่าแฟนเราหรือคนรักเราแม่งทำตัวแปลกๆฮ่าๆไอ้ฟังแล้วห้ามไปทะเลาะกันนะเว้ยตามดวงเออนะครับทำตัวแปลกๆนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าช่วงเดือนนี้เมษายนคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วมันจะมีเรื่องจับผิดกันก็จับผิดจากพฤติกรรมของไอ้คนที่เราคบหาอยู่นี่แหละมันมีพฤติกรรมทำตัวแปลกๆทำตัวแปลกๆแล้วก็เหมือนก็มีรับลมคมในอะไรบางอย่างผมก็ให้ไปสังเกตกันดูให้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นเรื่องขัดแย้งกันมากมายนักเพียงแต่ว่าไอ้การทำตัวแปลกๆตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับว่าเหมือนก็มันมีเลสในอะไรบางอย่างมันอาจจะมีคนมาแอบชอบมันอยู่แล้วทำให้ตัวมันเองทำตัวไม่ถูกไอ้รักแฟนก็รักแฟนแต่กลัวแฟนจะรู้ก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนนั้นสินแสหมิงให้คุณไปดูกันให้ดีนะบอกกันตรงๆเลยแล้วก็ช่วงเมษายนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนชาวลัคนาราศีมีนดาวอาทิตย์ไปทับลักอยู่ใจร้อนด้วยเออใจร้อนด้วยบางทีแล้วไอ้การที่แฟนหลายคนรักเรามันทำตัวแปลกๆมันทำให้เรามีโทสะเออทำให้เรามีความรู้สึกว่ามึงมีเลสไนอะไรวะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมีนกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนเมษายนปี2562กระผมสินแสหมิง หรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับลัคนาราศีมีนนะเมษายนปี2562สวัสดีจ้า